สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้กับภาพมาหน้านะคะมาเบิ่งเพิ่นฟันดุกมั่นหรือฮ้อนดุกมั่นนี่แหละจําบ่ได้เขาอื่นว่าจังได๋บ่รู้เพราะว่าไปอยู่ไทโดนเลยจําบ่ค่อยได้นะคะเอากะบ่ได้เฮ็ดน้ําเพิ่นนะคะมานั่งให้กําลังใจซื้อนางเบิ่งค่ะความยาวประมาณนึงนะคะแล้วก็เอาไปแซ่น้ําก่อนสิเอาไปปลูกค่ะวิธีปลูกก็คือเสียบลงดินค่ะเอาตามันขึ้นค่ะทิ้งไว้สักระยะนึงต้นมันก็สิเกิดเป็นมันสําปะหลังนะคะนี่ค่ะเขาก็กินขนมค่ะนางเบิ่งค่ะปลูกอ้อยน้ํานะคะอยู่หน้ากับปลูกอ้อยค่ะถึงย่ําขายกับพ่อได้ขายน้ําเพิ่นอยู่ตอนนี้ก็ได้เวลาเมียบ้านแล้วนะคะคำแล้วค่ะถึงเวลาที่รอคอยนะคะเฮาก็ย่างไปขึ้นรถค่ะจอดรถไปปุ่นนะคะคิดทอดบรรยากาศเก่าๆนะคะแต่ก่อนเนื้อก็เฮ็ดได้เบิดค่ะปลูกอ้อยปลูกมันตัดอ้อยตัดกู่มันเฮ็ดได้เบิดค่ะไถไห่ไถนาก็เฮ็ดเป็นเบิดตะกี้เฮ็ดได้ค่ะตอนนี้เป็นสาวกรุงเทพแล้วเฮ็ดบ่ค่อยได้ค่ะก็ได้ค่ะเฮ็ดน้อยๆก็คือส่งสีไข่เจ็บหัวปวดฮ้อนเอ้าเจ็บหัวตัวฮ้อนมาโหลดแม่ก็เลยบ่ค่อยเฮ็ดค่ะยายเป็นสาวแล้วอันนี้ก่อนกลับค่ะเฮาก็เลยแวะมาเบิ่งต้นบักฮุ่งที่แม่ปลูกไว้ค่ะหน่วยดกค่ะเป็นตาตำแซ่บเผ็ดๆเนาะบอกมาหลายอย่างสิกลับบ้านค่ะขับรถเองค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาวิธีสตาร์ทรถก็ใส่ขาถีบให้แง่งสิล่ะค่ะเกือบบ่ติดค่ะเกือบบ่รอดเกือบบ่ได้เมียบ้านอันนี้ถอยสิเลี้ยวค่ะสิเลี้ยวกลับสิขับรถตามหลังแม่นะคะครับขับรถตามรถกระบะแม่ค่ะแม่ขับกระบะมาขับไปก็แง่งเจ้าของไปนี่ค่ะถือกล่องไปน้ำพูนล่ะดีใจหลายเจ้าของครับได้บ่ได้ขับมาโดนแล้วนะคะบ่ได้ขับมาหลายปีบักคักเลยตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพก็บ่ได้กล้าจับมอเตอร์ไซค์เลยค่ะพยานเป็นคนย่านอีหยังเกี่ยวกับรถพุ่นน่ะสนุกดึกๆๆๆๆโยโอ้ยสิฮอดบ้านบ่เนาะข่อยทางก็ขรุขระนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยหรือว่าหลายเติบนี่แหละมันถึงทางในโคกในป่าแล้วก็ถึงมีขี้ตมแน่ฝนตกแน่แล้วก็มีหญ้าเกิดน้ําแน่ถึงสิเป็นทรายถึงขี้ตมกับไปหญ้าอยู่ค่ะอันนี้ก็ผ่านขี้ตมที่แรกก็คิดอยากอยู่สิไปได้บ่สุดท้ายก็ผ่านไปได้โดยดีค่ะมีแฉลบแน่หน่อยนึงนี่แฉลบมาทางนี้แน่หน่อยนึงเกือบล่มค่ะอันนี้เกือบล่มแต่ว่าตั้งหลักได้อยู่นี่จอดตั้งหลักหน่อยนึงชะลอก่อนแล้วก็นำก้นไปค่ะนำก้นกระบะแม่ไปนะคะแม่ขับกระบะไปก่อนแล้วเราก็บอกแม่ไว้ว่าถ้าหอนถึงหน้านี่อยู่ไล่หมาให้ในเด้อเพราะว่าอยู่ถึงหน้านี่มันมีหมาค่ะมันมีหมามันเห่าน้ำนมมันว่าเฮาเป็นคนแปลกหน้าพนะเพราะว่าเฮาบ่ได้กลับบ้านดูมันก็เลยเห่าก็เลยให้แม่ก็เลยชะลอถ่าเพราะว่าถ่าไล่หมาให้น้ำหอดทางดำแล้วค่ะหอดทางแง่แล้วค่ะดีใจมากๆอันนี้ขับได้สบายเลยค่ะเพราะว่าทางมันเรียบแล้วบ่คุกคักบ่นี่เนาะพวนล่ะสะบัดผมพุ่นเด้สวยแง่งกระจกพวนล่ะคักบ่ผู้สาวนะคะผู้สาวขับรถมอเตอร์ไซค์หาอ้อยผู้เบาหาขี่สาวผู้เบาว่าล่ะพี่ขักน้องเบิ่งมาจากของขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นตาซ้ำระยะทางจากบ้านไปหน้ากับบ่อไก่นะคะประมาณ3โล4โลนี่แหละมั้งบ่อไก่ค่ะอันนี้ก็ฮอดทางโค้งเลี้ยวเข้าบ้านแล้วค่ะอันนี้มาฮอดบ้านแล้วมาหาหลานนะคะมาเล่นกับหลานนะคะบ่ได้พอกันโดนค่ะโตเป็นสาวแล้วค่ะยังเป็นสาวแล้วปากหยาบค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย